ครับวันนี้นะครับทางสารสนเทศนะครับจังหวัดพะเยาได้พาท่านมาที่บ้านหนองบัวแดงนะครับตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องชาวบ้านนะครับไปพิธีแต่งงานพื้นเมืองล้านนานะครับและขณะนี้นะครับทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับได้ส่งผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพื่อทำมาทำพิธีขอเขยนะครับขอเขยขอเจ้าบ่าวนะครับตอนนี้นะครับครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับทางฝ่ายญาติของเจ้าบ่าวตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะครับที่จะสู่พิธีตอนนี้ก็เป็นพิธีการขอเขยครับของเพื่อนเมืองล้านนาของเรานะครับเราก็มาชมประเพณีการขอเจ้าบ่าวหรือขอเขยนะครับเขาทำกันยังไงนะครับเป็นเอ๋ยเนาะยินดีนี่ก็ได้กู้เป็นเนื้อกู้เนื้อกู้ชีวิตกันละเนาะเวลาแล้วเนาะรับไปแล้วคราวนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการขอเขยแล้วครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็ตอบรับนะครับตอบรับทางฝ่ายเจ้าสาวที่ส่งตัวแทนมาขอลูกเขยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนขบวนของเจ้าบ่าวในพิธีการแต่งงานนะครับวันนี้ญาติๆนะครับญาติๆก็มาพร้อมกันเลยครับสนุกสนานแล้วครับเอาละครับการโหดเริ่มต้นแล้วครับก็ตอนนี้ขบวนขันหมากนะครับของเจ้าบ่าวนะครับก็ได้เคลื่อนที่นะครับออกจากที่ตั้งนะครับเพื่อไปสู่บ้านของเจ้าสาวนะครับทำพิธีที่นั่นนะครับครับก็เป็นประเพณีนะครับของการแต่งงานงานพื้นเมืองล้านนาของภาคเหนือเรานะครับตอนนี้นะขบวนขันหมากนะครับก็เคลื่อนออกจากทางบ้านเจ้าบ่าวนะครับครับตอนนี้นะครับทางขบวนเจ้าบ่าวนะครับก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะเป็นพิธีอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับครับตอนนี้ขันหมากนะครับก็ได้มาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับก็จะมีพิธีที่ประตูบ้านของบ้านเจ้าสาวนิดนึงนะครับก็มีการแจกเหล้าแจกเบียร์กันนิดนึงนะครับครับที่บ้านเจ้าสาวนะครับตอนนี้ครอบครัวญาติๆกับบ้านเจ้าสาวก็กำลังมีการต่อรองนิดนึงนะครับอีกสักครู่นะครับนะครับจะเข้าประตูบ้านได้ยังไงนะครับครับนี่ก็แม่เจ้าบ่าวนะครับท่านทางเจ้าบ่าวนะครับวันนี้แต่งตัวหล่อเลยนะครับครับตอนนี้ก็คือประตูเงินประตูทองนะครับก็ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้นะฮะเรากำลังรอการติดต่อจากทางฝ่ายญาติเจ้าบ่าวนะครับครับนี่ก็ข้าวเจ้าบ่าวนะครับการเปิดประตูเข้าสู่บ้านของเจ้าสาวนะครับตอนนี้เจ้าสาวยังไม่ออกมาเลยนะครับเจ้าสาวอยู่ที่ไหนกันครับเจ้าสาวอยู่ไหนเอ่ยเจ้าสาวตอนนี้นะครับเจ้าสาวก็ถือพานน้ำหนักออกมาแล้วนะครับตอนนี้เจ้าสาวจะไปรับเจ้าบ่าวแล้วนะครับนะครับเตรียมนะครับวันนี้ก็เอาละจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับโอ้โหกำลังชุลมุนวุ่นวายกันทีเดียวนะครับเขาทำอะไรกันบ้างครับขอเจ้าสาวนะครับขอให้เปิดประตูเงินประตูทองตอนนี้เจ้าบ่าวก็มาแล้วมาหาเจ้าสาวแล้วนะครับในส่วนฝ่ายการเจ้าสาวสวยเลยจ้ะเลยแล้วตอนนี้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็มาเจอกันแล้วนะครับ
คล้องพวงมาลัยก็จะเป็นพิธีการคล้องพวงมาลัยนะครับเจ้าสาวคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าบ่าวก็จะคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าสาวตอนนี้เจ้าบ่าวคล้องพวงมาลัยให้เจ้าสาวก่อนนะครับต่อไปเจ้าสาวคล้องให้เจ้าบ่าวนะครับครับตอนนี้ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับทั้งคู่ก็ถือขันหมากนะครับก็เดินคู่เข้าไปนะครับในบริเวณบารมีพิธีนะครับซึ่งเป็นพิธีหุ่นข้าวตอกแขนให้ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเพิ่มพูดเข้าทางเดียวกันห้ามตาหน้าไปวันนี้ท่านพันรักว่านะฮะก็เลยก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนของการวัดมือนะครับให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับของทางแฟนผู้มีเกียรติมาร่วมในวันนี้นะครับได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็จะมีพิธีการวัดมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือบุคคลต่อแขนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้บ่าวสาวร่วมชีวิตกันอย่างยั่งยืนตลอดไปในพิธีก็มีแขกที่ไม่มีเกียรตินะครับทั้งญาติพี่น้องนะครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็ได้มาร่วมพิธีเป็นสักขีพยานนะครับในการพิธีมงคลสมรสนะครับระหว่างวรัญญาและก็ปวริศนะครับทั้งคู่ได้มีความสุขในการครองชีวิตคู่ต่อไปนะครับครับในบริเวณงานบ้านเจ้าสาวนะครับก็มีคุณพ่อคุณเลื่อนคุณแม่ก็สารทิศนะครับทั้งญาติทั้งสองฝ่ายทั้งบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนก้านเพื่อนใกล้เรือนเคียงแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเพื่อนร่วมงานต่างๆครับเวลา10:19 นจะเป็นงานมงคลสมรสก็กำลังนะครับขณะนี้ครูบ่าวสาวนะครับระวังนางสาววรัญญาและนะครับเจ้าบ่าวนายปาวริศนะครับพลัดตำบลนะครับนะพร้อมโดยสมาชิกอบต.วสันต์ครับผู้ใหญ่วัฒนาพันอุดท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12นะครับคารวะแขกผู้ทรงเกียรตินะครับขอเสียงปรบมือครูบ่าวสาวนิดนึงนะครับครับท่านนางครับพิธีต่อไปของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คือการเข้าไปกราบตักของบิดามารดาของพ่อแม่ของเจ้าบ่าวก็เป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรในการดำเนินชีวิตคู่ในครั้งนี้และก็ลำดับต่อไปทางผู้เจ้าบ่าวสาวก็จะมากราบทางฝ่ายของต่อไปนะทางวรัญญาปวริศนะครับผู้เจ้าบ่าวสาวนะครับก็ต้องมากราบทางฝ่ายของพ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวนะครับซึ่งเป็นการคารวะแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีขอพรจากฝ่ายพ่อแม่ของเจ้าสาวเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ในครั้งนี้นะอยู่ในคันมารดานะครับมารดาซึ่งมีห้าคันจะต้องอุ้มพ่อนะครับก็ขั้นตอนพิธีการต่อไปก็เป็นการมาทางฝ่ายพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ต้องมอบสินสอดทองมั่นนะครับให้กับทางฝ่ายญาติของบิดามารดาของฝ่ายเจ้าสาวนะครับในการมอบสินสอดเงินนะครับต่อไปเป็นพิธีการทางฝ่ายแม่ของเจ้าบ่าวนะครับในการสวมสร้อยให้กับทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ก็ทั้งสร้อยคอแล้วก็สร้อยแขนนะครับตอนนี้ทางลูกสะใภ้นะครับเพื่อรับลูกสะใภ้นะครับก็เป็นพิธีทางเหนือเรานะฮะทางล้านนาเรานะครับแล้วลำดับต่อไปก็เป็นพิธีการของเปิดการพิธีมงคลสมรสนะครับโดยท่านผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองมะแดงหมู่ตำบลแม่กระต้มนี้นะครับเขาก็ได้ขึ้นบ้านใหม่กับขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ช่วง10 โมงเขาก็งานมงคลสมรสระหว่างบ้านหนองมะแดงกับบ้านหนองครับระดับต่อไปเป็นพิธีการสวมด้ายมงคลให้คู่บ่าวสาวนะครับโดยท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญนะครับทั้งสวมด้ายมงคลให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็สำหรับการเรียกขวัญคู่บ่าวสาวนะครับก็วันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นพิธีการผูกข้อผูกมือนะครับให้กับคู่บ่าวสาวเพื่อให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับดำรงชีวิตคู่อย่างความสุขสวัสดีตลอดไปนะครับตามมารยาทใส่พระออนนะครับลืมไปนะครับนะครับไปนะครับตอนนี้ทางบิดามารดาของเจ้าบ่าวนะกำลังผูกข้อมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตนะครับพร้อมกับมีการใส่ขันด้วยนะครับเพื่อเป็นทุนให้กับคู่บ่าวสาวนะครับในการใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพนะครับไปก็เป็นทางพ่อแม่ของเจ้าสาวนะครับก็จะได้มาผูกข้อมือนะครับให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ด้วยนะครับพร้อมกับมีทุนเล็กน้อยนะครับให้กับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพดำรงชีวิตคู่นะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็เป็นประเพณีพื้นเมืองล้านนาพื้นเมืองเหนือของเรานะครับในการแต่งงานที่แต่งงานนะครับนั้นก็ทางบิดามารดาของฝ่ายเจ้าสาวก็จะมัดมืออวยพรนะครับให้คู่บ่าวสาวหลังจากนั้นนะครับก็ทางแม่เจ้าสาวนะครับก็จะผูกข้อมือให้กับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับก็เป็นประเพณีที่ดีงามของคู่มือล้านนาทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทางญาติผู้ใหญ่นะครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับพร้อมกับทางแขกผู้มีเกียรตินะครับก็จะทยอยกันออกมาเพื่อที่จะมัดมือให้กับคู่บ่าวสาวในการดำเนินชีวิตในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางพิธีกรนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคุณหมอนะครับจากสถานีอนามัยแม่น้ำต้มนะครับได้มาเป็นพิธีกรในการดำเนินพิธีมงคลสมรสในวันนี้นะครับก็จะเรียนเชิญนะครับทางฝ่ายทางญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทางแขกผู้มีเกียรตินะครับได้มาเป็นสักขีพยานแล้วก็อวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ในวันนี้นะครับเชิญครับนะครับนะครับได้อ่านส่วนบนนะครับแล้ววันนี้เช่นกันนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระต้มนะครับพร้อมกับภริยานะครับก็ได้มาเป็นสักขีพยานและก็อวยพรให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้ด้วยคู่บ่าวสาวระวังวรัญญาครับปาวะไปมาไปอันนี้ก็เป็นการพิธีถ่ายภาพนะครับทั้งบิดามารดาทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับก็เป็นสักขีพยานนะครับในพิธีมงคลสมรสในวันนี้นะครับอ๋อ
ากที่แขกผู้มีเกียรติญาติผู้ใหญ่สองฝ่ายได้มาอวยพรให้ชุดก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนการถอดได้มงคลนะครับให้คู่บ่าวสาวเพื่อที่จะตอนที่จะพาคู่บ่าวสาวเข้าสู่ห้องหอเรือนหอนะครับพิธีการขั้นตอนตอนนี้นะครับเป็นการที่ทางพ่อแม่ของคู่บ่าวสาวนะครับได้นำคู่บ่าวสาวเพื่อที่จะเข้าสู่เรือนหอนะครับก็เป็นประเพณีของชาวล้านนาไทยของเรานะครับการพิธีมงคลสมรสหรือพิธีการแต่งงานนะครับตอนนี้ทางญาติๆกำลังพาเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเข้าสู่เรือนหอนะครับเพื่อประกอบพิธีในเรือนหออีกทีนึงนะครับครับตอนนี้ครับทางพ่อเจ้าบ่าวเจ้านะฮะและก็ทางญาติๆนะครับได้พาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้ามาสู่เรือนหอนะครับห้องหอนะครับเพื่อประกอบพิธีอันเป็นมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตในวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าพิธีของคารนาเขาทำยังไงกันบ้างนะครับการส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสู่เรือนหอตอนนี้ก็เป็นกิจนาธรรมอย่างที่ทางผู้บ่าวสาวจะต้องช่วยกันนะครับจัดการกันฝ่ายข้อมือนะครับเพื่อที่จะในการฝึกประเมินชีวิตฝึกในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตคู่นะครับตอนนี้ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็กำลังช่วยกันถอดได้บางคนออกจากแขนออกจากมือนะครับถ่ายรูปใครจะถ่ายรูปโอ้เดี๋ยวกะฮึบอกฮึบแม่น่ะนี่ละลูกกราบตีนกันคนใหญ่ย้ายเนี่ยมือเขาสองคนในขั้นตอนตรงนี้ก็เป็นพิธีการที่มีความหมายนะครับเป็นปริศนาธรรมนะครับก็คือการดำเนินชีวิตคู่นั้นจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคเพราะนั้นทั้งคู่จะต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นการต่อสู้ชีวิตคู่นะครับเพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับให้รุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับเป็นการฝึกให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นปริศนาธรรมนะครับในพิธีการแต่งงานของชาวล้านนาของเรานะครับก็เป็นพิธีการให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เป็นพ่อแม่ของทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับแล้วทางแม่เจ้าบ่าวก็อวยพรนะครับแล้วก็ทางให้ทางพ่อเจ้าสาวนะครับก็จะอวยพรให้กับคู่เจ้าบ่าวสาวนะครับคู่เจ้าบ่าวสาวก็จะกราบเท้านะครับก็แสดงความกตัญญูต่อเวทีลูกเดี๋ยวถูกปอดเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณแขกทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานขอบคุณครับเจ้ากระท่ามาได้ไปโต๊ะใดมาได้ไปทักทายกันทุกคนทุกคนก็ขอบคุณใครเจ้าเจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นการผู้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็ได้ไปต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับวันนี้ก็ทางกลุ่มงานสาวประเทศนะครับสำนักงานท่านจังหวัดพะเยาก็ขอขอบคุณนะครับทางญาติญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ขอให้ทางผู้เจ้าบ่าวสาวนะครับทั้งสองคนนะครับดำเนินชีวิตคู่ด้วยความสุขสวัสดีเจริญด้วยสุขุลมิตรพรชัยอายุวรรณะสุขภาระนะครับก็ขอแสดงความยินดีที่ยินดีกับผู้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ทางญาติญาติทางพ่อแม่นะครับของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับสวัสดีครับ